ปะวัฒนธรรมนามนบน้อมภาษากวีงามอารยะไทยประเพณีพร้อมเรียกแท้ของข้าเทพสิทธานีกวีวณิพกกันหรือยังครับประกันภัยพรบ.ปรับเพิ่มความคุ้มครองจาก 300,000 บาทเป็น 500,000 บาทโดยไม่ปรับค่าเบี้ยประกันภัยผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเพิ่งรู้ถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1เมษายน2563ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพรบ.มีการปรับเพิ่มความคุ้มครองดังนี้ครับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 500,000 บาทในกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูญเสียมือแขนขาเท้าตาบอด2 อย่างหรือ2ข้างขึ้นไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทในกรณีทุพพลภาพถาวรชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทในกรณีหูหนวกเป็นใบ้สูญเสียความสามารถในการพูดลิ้นขาดสูญเสียอวัยวะหรือความสามารถสืบพันธุ์จิตพิการอย่างติดตัวสูญเสียอวัยวะอื่นใดที่ส่งผลให้การใช้ชีวิตผิดปกติสูญเสียมือแขนเท้าขาตาบอด1ข้างชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 200,000 บาทในกรณีนิ้วขาดตั้งแต่1ข้อขึ้นไปค่ารักษาพยาบาลหรือค่าอนามัยตามจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าชดเชยรายวันสูงสุด 4,000 บาทกรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในวันละ200บาทไม่เกิน20วันกรณีที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายต้องรับผิดหรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดจะได้รับเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาคสำนักงานคปภ.จังหวัดใกล้บ้านหรือสายด่วนคปภ.1186สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการมหรสพแห่งสยามสัปดาห์นี้ขอนำเสนอการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามราชสุริยวงศ์ตอนปราบมารค่ะการแสดงจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมค่ะดิฉันประภารดีจันรอดผู้ดำเนินรายการอำนวยการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิพักผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีค่ะครับสำหรับการแสดงชุดนี้นะครับจะเป็นการแสดงโขนนะเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามราชสุริยวงศ์นะครับตอนที่สองก็คือตอนปราบมารนะความเดิมตอนที่แล้วก็คือหลังจากเทวดานพเคราะห์ต่างๆแม้กระทั่งพระนารายณ์นะครับอวตารลงมาเป็นพระรามนะแล้วก็มีเทวดานพเคราะห์ลงมาเป็นกำลังสำคัญของพระรามก็คือพวกสวาวานรทั้งหลายนะครับก็มาถึงเวลาที่ต้องยกทัพไปปราบมารเนื่องจากนนทุกข์หรือทศกัณฐ์ในภพนี้ชาตินี้ก็คือได้ก่อกรรมทำเข็ญไว้เยอะมากๆนะครับมีการใช้ให้สหายต่างๆนะมิตรสหายของทศกัณฐ์นะใช้ให้ญาติพี่น้องวงศาคณาญาติออกมารบนะรบกับกองทัพของพระรามจนถึงตอนนี้เขาเรียกว่าตอนปราบมารนะครับมีการสู้รบมีการยกทัพจัดกระบวนทัพอย่างไรนะครับของกองทัพพระรามจะมีกระบวนทัพที่ยิ่งใหญ่สง่างามขนาดไหนกองทัพของฝ่ายทศกัณฐ์จะมีความเข้มแข็งฮึกเหิมขนาดไหนท่านผู้ชมจะได้รับชมในตอนนี้ในตอนที่2ในโขนรามเกียรตินะครับเรื่องพระรามราชสุริยวงศ์ตอนปราบมารขอเชิญรับชมครับOh!
Thank you.
ธานีผู้เรื่องยศประทับอยู่บนราชรถท่ามกลางวางโยธีงามดังดวงพระสุรีแรกอุทัยงามทั้งพระหนพลละไกรล้วนกลั้นกลากรันถอดทัศนาไปเห็นมนุษย์และว่านอนคุมโยธาพลากรมาเนื่องแน่นจอมกุ้มพันให้ขังแขนโกรธเกลียวกระถือบาทร่างร้องประกาศสั่งพลนักไกรให้โจมตีจับซองมนุษย์และเหล่ากระบี่ขาเสียให้บันลายฝ่ายองค์พระตรีผัวนายก็ดำรัสสั่งพ้นผ้านอนให้เขารบรอต้อก่อนกับพ้นกุมพันThank you.
การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามราชสุริยวงศ์ตอนปราบมารก็ได้จบลงแล้วทุกท่านสามารถติดตามรับชมรายการมหรสพแห่งสยามได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ทาง CTV รายการที่4และสามารถรับชมรอบทวนได้ทุกวันค่ะรวมทั้งสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ในช่องทาง Facebook และ YouTube ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะthank you.